ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกับคุณหมอพรทิพย์นะคะหรือคุณหญิงหมอที่พวกเรารู้จักนะคะคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์นะคะซึ่งได้มาคุยนะคะวันนี้คุณหมอเกษียณแล้วค่ะจะมีเรื่องอะไรเยอะแยะที่ผ่านมาประสบการณ์ความสำเร็จความคับข้องใจแล้วก็อยากจะฝากกับใครๆว่าวันนี้กล้าพูดละพูดได้ละเชิญติดตามต่อเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาต้องสวัสดีคุณหมออีกครั้งค่ะวันนี้คุณหมออยากจะพูดอะไรตอนที่เป็นข้าราชการเนี่ยแหมมันอึดอัดน้ำท่วมปากพูดไม่ได้อยากจะฝากอะไรเป็นงานที่มันยังไม่ไปถึงดวงดาวเลยเรากำลังจะไปอย่างที่เคยพูดเมื่อตอนที่แล้วว่าบล็อกอันนี้ทำไม่ได้บล็อกอันนี้ทำไม่ได้บล็อกอันนี้ทำไม่ได้ถึงวันนี้มันไปถึงขั้นไหนแล้วแล้วมันจะมีคนทำต่อไหมส่วนแรกก็จะเป็นภาพกว้างของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดภาพกว้างของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยเราไม่แตะท่อนแรกกันเลยท่อนแรกคือท่อนของตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐานในการทำสำนวนในมุมเนี้ยที่ว่าคำว่าแตะเนี่ยโดยไม่มีอคติกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราไปแก้ตรงปลายตรงโน้นตรงนี้ไปเยียวยาชดเชยตรงเนี้ยยังไม่มีใครกล้าแตะจะเห็นได้ว่าไม่มีนโยบายเรื่องปฏิรูปชัดเจนอย่างแรกอย่างที่สองค่ะกระบวนการที่จะแก้ในเรื่องท่อนเนี้ยที่ไม่เกี่ยวกับทางตำรวจเนี่ยบางครั้งมีเรื่องกฎหมายมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างสิ่งที่มันยังทำไม่ครบถ้วนทำยังไงเราไม่เห็นว่ามีความชัดเจนแม้ว่าจะเป็นนโยบายในช่วงปฏิวัติแล้วนะคะแต่พอมาดูอันย่อยๆค่ะการแก้ปัญหาภาคใต้เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆภาคใต้ควรจะจบได้ตั้งแต่5ปีแรกๆที่เกิดทำไมมันจึงยืดเยื้อมาถึงวันนี้ก็คือผู้ที่ลงไปปฏิบัติงานหรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจไม่เคยอยู่ในพื้นที่แล้วเวลาแก้ปัญหาก็มองแบบมองเบิร์ดไอวิวซึ่งมันไม่ได้เบิร์ดจริง คือฟังข้อมูลซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่ระบบการรายงานข้อมูลจะเหมือนเกมกระซิบ สองก็คือเกรงใจไม่อยากทำนู่นนี่ตรงนี้ที่อยากจะพูดเพราะว่าปัญหาภาคใต้ มันเรื้อรัง แล้วคนที่ตายเนี่ยจากไทยพุทธครูเริ่มมาเป็นมุสลิมเยอะขึ้นแล้ว ต่อไปมันจะกลายเป็นแดนสนธยาเป็นมิกสัญญีประมาณนี้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่มันน่าจะต้องแก้ปัญหาทีนี้ถามว่าเราหมายความว่าอะไรยังดีนะคะในปลายแบบปีสุดท้ายเนี่ยก็คือได้เจอท่านรัฐมนตรีที่ดีแต่ว่าภายใต้มันก็มีข้อจำกัดค่ะคือท่านรัฐมนตรีเราเห็นแล้วว่าวิธีที่ท่านแก้ปัญหาเนี่ยท่านพยายามให้ไม่แตกแยกไม่ขัดแย้งเช่นถ้าไม่ให้เราพูดข้อเสนอเพราะมันจะไปกระทบตำรวจแต่ท่านหาวิธีแก้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็แก้ไม่สำเร็จเช่นปัญหาภาคใต้เนี่ยอำนาจก็ให้แม่ทัพแต่ถ้าแม่ทัพก็ไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแล้วเมื่อเรามาเรียนอะไรท่านรัฐมนตรีปุ๊บตำรวจต้องปฏิรูปของก็ถามค่ะต้องจริงๆก็ปฏิรูปต้องมองรูปค่ะอย่าไปกลัวค่ะแล้วก็เชื่อได้ว่ากว่า 80% เป็นตำรวจน้ำดีเพียงแต่ว่าเขาเห็นไม่ชัดว่าจะปฏิรูปสำเร็จไหมตำรวจเป็นวิชาชีพคำว่าวิชาชีพได้เหมือนแพทย์ค่ะ ค่ะเหมือนแพทย์เหมือนครูเหมือนนักกฎหมายเหมือนพระทำงานต้องมี1คือคุณภาพ2มีมาตรฐานใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณภาพมาตรฐานด้วยกัน2ก็คือทำในสิ่งที่ถูกต้อง3คือมีจริยธรรมค่ะเขาอยู่ไม่ได้หรอกค่ะระบบมันไม่ได้สร้างมาแบบนี้คนดีก็ไม่ได้ขึ้นใช่ไหมคะเงินมันต้องได้พิเศษในการทำงานในประมาณนี้เราก็เชื่อได้ว่ามันควรที่จะต้องแก้ไขแต่ว่าเราก็รู้อยู่ช่วงนี้มันก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเพราะว่ามันก็ยังเกิดกระบวนการที่ผิดฝาผิดตัวในการแต่งตั้งแล้วมันมาเจอระบบช่วงนี้คือข้อห้ามพูดไงค่ะพอพูดเดี๋ยวม.44 ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเป็นข้าราชการอีกแต่อย่างน้อยก็อยากจะบอกกับประชาชนว่าไม่น่าเชื่อค่ะปีสุดท้ายได้เจอกับรัฐมนตรีที่มาจากทหารมาจากการปฏิวัติทำได้ดีกว่านักการเมืองทั้งหมดเรามีรัฐมนตรีมากี่คนแล้วล่ะคะมีปลัดมากี่คนนะอึ๊กอักอักไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าท่านมาทีเดียวแต่ท่านมีวิธีของท่านที่ไม่ให้มันไปทะเลาะกับตำรวจแต่มันก็คืบต่อไปละเรื่องการจัดการกับนิรนามเริ่มทำได้แต่นะคะทำได้เพราะมีระเบียบแต่ยังไม่รู้ว่าภาพใหญ่จะเป็นยังไงเพราะว่าสุดท้ายตำรวจก็ไม่ยอมอยู่ดีอย่างเราเห็นโรฮิงญาเยอะแยะเนี่ยจริงๆต้องให้เราช่วยทำเราจะเห็นเลยมาเลเซียตรวจคนละแบบกับเราเลยค่ะมาเลเซียตรวจอย่างดีเลยไทยเราเอาไปให้มูลนิธิหมดเลยค่ะเนี่ยนี่คือความต่างกันซึ่ง
อยากให้มองประเทศแต่ถ้าเรามององค์กรแล้วเขาไม่อยากให้มาให้เราทำเพราะเขากลัวสูญเสียเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่สำเร็จค่ะแล้วแต่คิดว่าใจนะคะคิดว่าถ้าหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยคุณหมอเคยคิดไหมว่าจะตั้งเป็นมูลนิธิหมอพรทิพย์หรือมูลนิธินิติวิทยาศาสตร์ยุติธรรมนิติยุติธรรมเราจะได้ไม่ไปชื่อซ้ำแบบเขาเวลาจดทะเบียนนิติเนี่ยมันจะต้องมีชื่ออะไรที่เคยคิดไหมถ้าให้เรียนตรงๆเลยนะคะยังไม่คิดค่ะเพราะว่าไม่ชอบไปยุ่งอยู่กับเงินค่ะเพราะว่าพอเวลาหมายถึงเงินนะคะถ้าเป็นมูลนิธิเนี่ยเราสามารถทำอะไรโดยเอกเทศในนโยบายที่เราเช่นคนเดือดร้อนแต่ก่อนเนี่ยเวลามีคดีอะไรมาเนี่ยเขาจะบอกขอให้เป็นหมอพรทิพย์ได้ไหมที่มาตรวจเพราะฉะนั้นถ้าหมอพรทิพย์เกษียณไปแล้วจะให้เป็นมูลนิธิใช่คือในมุมนึงเนี่ยนะคะก็คือในการตรวจหรือรับเรื่องราวร้องทุกข์ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะนั้นมูลนิธิเนี่ยมันต้องระดมทุนส่วนหนึ่งใช่ค่ะไอ้การระดมทุนเรื่องเงินเนี่ยเราไม่ค่อยอยากยุ่งนั่นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มันเหมือนต้องไปกวนคนอื่นแต่ว่าที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือยังเชื่อในศรัทธาแห่งการเป็นข้าราชการข้าราชการมันเกิดมาจากระบอบของพระมหากษัตริย์ที่มอบให้ข้าราชการเนี่ยไปดูแลประชาชนแทนต้องแก้ที่ข้าราชการวันนี้ข้าราชการคุณภาพขึ้นไปเป็นผู้บริหารประเทศถ้าไม่แก้เที่ยวนี้ก็ไม่ได้แก้อีกตลอดไปแล้วก็เลยยังมีความรู้สึกว่าน่าจะแก้ที่ระบบราชการเพียงแต่เขาจะฟังไหมคุณสายสมเชื่อไหมคะว่าสมัครเป็นสมาชิกปฏิรูปรอบแรกค่ะเขาไม่รับค่ะแล้วก็เราก็สมัครแคบในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเลยนะสปช.อะไรนั่นอะไรประมาณนั้นแล้วรอบนี้จะได้ไหมคะก็ไม่รู้ใครจะตัดทิ้งอีกไหมค่ะคือมันทำให้เห็นไงว่าทำไมไม่ทำตามรับสั่งของในหลวงคือให้คนที่ตั้งใจอ่ะช่วยสิทำงานถามว่าเราไม่มีผลงานเป็นไปไม่ได้ท่านนายกรู้ใครๆก็รู้ว่าเราทำงานภาคใต้เรามีเรื่องความยุติธรรมทำไมไม่ให้เราทำคือยังศรัทธาในกระบวนการของข้าราชการแล้วก็ระบบที่มีอยู่ยังไม่อยากตั้งมูลนิธิเพราะว่ามูลนิธิมันเหมือนเอาไปแก้ปลายเหตุนะคะแต่ถ้าแก้ต้นเหตุได้ต้องปฏิรูปทั้งหมดเลยค่ะข้าราชการก็ต้องปฏิรูปไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวนะข้าราชการก็ต้องใส่ใจไม่ใช่ว่าทำไปเรื่อยๆอย่างเรื่องนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเรื่องใหญ่เนี่ยกฎหมายมันเป็นเรื่องของให้แพทย์ทำไมแพทยสภากระทรวงสาธารณสุขไม่ลุกขึ้นมาแก้ลุกมาแก้สิว่าอยู่ๆจะไปเป็นภาระแพทย์ทั่วไปไม่ถูกถ้าต้องเป็นแพทย์นิติเวชก็แก้ซะเลยให้ถูกแพทย์นิติเวชเนี่ยมีเงินเดือนนิดเดียวค่ะเงินเดือนเท่าข้าราชการอื่นเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากเลือกไปเป็นแพทย์ผิวหนังดีกว่าใช่เดือนนึงเป็นล้านล้านทำอะไรใช่ไหมคะสัญญกรรมดีกว่านี่เงินเดือนนี่ได้แต่เงินเดือนนะเพราะค่าผ่าศพไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเลือกทำสายบริหารเงินเดือนเนี่ยยังแค่ 50,000 เองค่ะลูกสาวทำฉันเองในเกษียณได้ 50,000 กว่าเนี่ยวิทยาศาสตร์ไปเอาส่วนหมอกันค่ะโอ้โหหมอนี่ยากสุดแล้วค่ะคือเรารู้ธรรมชาติคนเก่งเนี่ยมีอีโก้เขาจะไม่ค่อยไม่เขาจะไม่ค่อยชอบยุ่งกับคนอื่นเราเริ่มเห็นอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยคุณหมอที่เรามองว่าเป็นทายาทที่เป็นโคศกเนี่ยค่ะเขาชันสูตรเด็ก6ขวบแล้วพบว่าเด็กไม่ได้ตายธรรมดาถูกบีบคอค่ะอ๋อค่ะค่ะล่าสุดปรากฏว่าพ่อเนี่ยมารับคุณหมอโทรไปคุยกับตำรวจว่าคุณตำรวจเด็กคนนี้ถูกบีบคอตายนะไม่ควรปล่อยพ่อเพราะเราไม่รู้ว่าเด็กอยู่กับใครเราอยากได้หมออย่างนี้เราบอกคุณหมอว่าคุณหมอบอกคนอื่นด้วยให้คนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างบอกโอ้ยไม่เอาที่สุดท้ายเจอแม่เลี้ยงใช่แม่เลี้ยงเป็นคนบีบคอเราอยากได้คนอย่างนี้คือคนที่ไม่กลัวที่จะเห็นละหนึ่งคนละมีทายาทมีทายาทแต่ว่ามีคุณหมอที่ยอมเสียสละเช่นออกไปทำเรื่องเก็บ DNA สัญชาติซึ่งทำให้แกเหนื่อยรายได้ก็ไม่มีอะไรเลยนะคะอันนี้ก็มีแต่จะกล้าถึงขนาดนี้ไหมยังไม่รู้ค่ะส่วนสายนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเราดูจากความกล้าในการพูดความจริงรักษาวินัยในเรื่องของความเป็นวิชาชีพหรือว่าเป็นอะไรเป็นปากแทนศพอะไรเงี้ยเยอะค่ะเยอะมีเยอะขึ้นแต่ว่าก็ยังคือเนื่องจากความรู้เขาไม่แข็งเท่าบทบาทเขาก็ไม่แข็งเท่าเขาเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาก็พูดนะคะแต่ส่วนข้าราชการก็เริ่มมีอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่มากนักเบ็ดเสร็จเนี่ยยากค่ะเพราะว่าพอเราถอยมาดูถูกเลี้ยงโดยคุณพ่อซึ่งตั้งกับ6ขวบเนี่ยเรื่องการเก็บเศษแก้วแตกเนี่ยมันก็ทำแล้วอะแต่เด็กพวกนี้ไม่ได้ถูกสอนเรามาสอนเขาเมื่ออายุ20กว่า30กว่าเนี่ยสำนึกของการเก็บเศษแก้วแตกไม่ให้อันตรายมันน่าจะสร้างยากแต่ก็เริ่มมีค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังพอมีความหวัง
แต่ว่าไม่ได้อยู่ในคนคนเดียวกันค่ะไม่ได้อยู่ในคนคนเดียวก็อยู่ใน 4-5 แผนกค่ะแต่ว่าก็พอมีทายาททีนี้มันก็ต้องการผู้นำอยู่ดีคนเหล่านี้จะไม่สามารถจะลุกขึ้นมาทำอะไรถ้าไม่มีคนโปรเทคหรือแบ็คเขาค่ะก็คิดว่าตรงนี้จะมีคนที่จะตอนที่ลุกขึ้นมาเนี่ยค่ะรู้ค่ะว่าลูกน้องรู้สึกแบบนั้นหมดทุกคนใช่เราก็เลยทำการถ่ายทอดความคิดค่ะบอกคุณดูสิหมอพรทิพย์เนี่ยก็มาด้วยตัวเองคนเดียวค่ะคือเป็นคนที่ศรัทธาการทำความดีค่ะเราก็สอนเขาว่าสิ่งที่อยากให้เขาทำคือเขารักษาความดีของเขาให้รอดอย่าไปคิดเปลี่ยนคนอื่นค่ะค่ะขอให้รักษาความดีให้รอดแล้วต้องอย่าให้ใครมาสั่งให้ทำผิดเราเนี่ยเยอะขึ้นแล้วนะคะและไม่ต้องไปรอว่าจะต้องให้ผู้นำมาปกป้องค่ะเราปูมาถึงขนาดนี้แล้วต่อไปเป็นหน้าที่คุณคุณนึกท้อคุณก็หันมามองสิคนตัวเล็กเปลี่ยนโลกได้นี่ใช้คำท่านพระอาจารย์วอวัชรเมธีท่านวอบอกคุณหญิงรู้ไหมคุณหญิงเนี่ยเป็นตัวอย่างคนตัวเล็กเปลี่ยนโลกเราก็เลยเอาตัวเนี้ยให้เขาคิดว่าความดีเนี่ยเข้มแข็งเนาะอย่าไปรอว่าจะมีผู้นำไหมเขานี่แหละคือผู้นำที่จะนำต่อไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้ปลูกฝังแล้วก็ได้เอาจุดประกายให้กับลูกน้องลูกทีมว่าไม่ต้องรอผู้นำทุกคนทำได้ใช่ค่ะคนเหล่านี้อายุน้อยๆอยู่ไหมคะก็30ค่ะ20กว่า30ไม่เกิน50ค่ะ40กว่าคือมันจะเป็นแกป10กว่าปีเลยประมาณก็เป็นเจเนเรชันใหม่ก็เป็นคนเจน Y ใช่ค่ะแล้วก็โดยส่วนตัวก็คือต้องขอบคุณคือได้ทราบมาว่าท่านรัฐมนตรีเสนอชื่อให้ไปทำในเรื่องของกรรมการที่จะติดตามการปฏิรูปถ้าได้ทำค่ะจะทำอย่างเต็มความสามารถในเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าไม่ได้มีอารมณ์นะคะคือเราเชื่อว่าเราพูดกันตรงไปตรงมาจริงๆแล้วเราไม่หันมาทำอย่างเนี้ยทุกคนมันก็ไม่พูดความจริงกันเนี่ยทุกคนจะยังปล่อยให้ชาติล่มสลายหรือก็จะไปทำในส่วนนั้นอาจจะช่วยแก้ได้ค่ะท่านผู้ชมคะจากที่ฟังคุณหญิงพรทิพย์นะคะคุณหญิงหมอพรทิพย์ได้พูดมาเนี่ยทำให้เราได้คำตอบนะคะว่าไม่ใช่มืดมนสักทีเดียวคุณหญิงก็ยังได้สร้างกระแสจุดประกายในทีมงานนะคะของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมอทั้งผู้ที่สืบค้นนะครับที่จะลงพื้นที่นะคะหรือทั้งกลุ่มที่ทำงานจากศพสืบจากศพทั้งหลายเนี่ยก็ยังมีเรียกว่าทายาทของอุดมการณ์ที่จะสานต่อแล้วโดยเฉพาะคุณหมอพันทิพย์ก็จะไม่ได้ว่าจากไปทีเดียวก็ยังจะเข้าไปอยู่ในส่วนของกรรมการปฏิรูปค่ะที่จะดูแลเรื่องนี้ค่ะแล้วก็รวมทั้งเรื่องนิรนามเนี่ยก็คือท่านรองนายกวิษณุก็ได้ตั้งใจในพุทธศาสนาที่สอนให้เป็นคนดีจะได้มุ่งมั่นทำความดีอันนี้ก็เป็นอีกส่วนที่น่าห่วงอย่างยิ่งเพราะแต่ละวันแม่ค้าลูกเกิดวิกฤตศรัทธาเกี่ยวกับศาสนาถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเป็นวิกฤตศรัทธาศาสนาเป็นวิกฤตศรัทธาของศาสนารวมทั้งวิกฤตการศึกษาด้วยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยสื่อใครทำอะไรไม่ดีมันก็เผยแพร่ไปเร็วใช่ทำให้คนรุ่นใหม่ก็เลยรู้สึกว่าบางคนถามเดี๋ยวนี้งงนะครับเราไปกรอกว่าศาสนาอะไรเขามีเปอร์เซ็นต์ของคนที่ไม่มีศาสนาเป็นจำนวนเยอะมากใช่ค่ะก็ยังงงว่าเป็นคนในประเทศไทยที่ไม่มีศาสนานั่นนะคะก็ต้องย้อนไปตั้งแต่พ่อแม่ที่เกิดให้เขาเกิดมาแล้วก็ไม่สอนความดีค่ะคือเราอาจจะไปบังคับว่าเขาต้องพุทธค่ะแล้วแม่ก็ไปทำเป็นตัวอย่างเลยคนก็เลยไม่ศรัทธาค่ะค่ะแล้วคุณหมอคิดว่าทางออกที่เมื่อกี้ที่พูดไว้มีอันนึงบอกว่าอย่าไปแก้ที่พระอย่าไปแก้ที่ศาสนาแก้ตรงนั้นต้องแก้ที่ตัวเองเหมือนกันค่ะแก้ที่ระบบราชการหน้าที่ใครล่ะประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ดูเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ที่พระพุทธศาสนาจบจากอินเดียมาอยู่ที่นี่สอนศาสนาแนวใหม่สิอย่าสอนที่เอาภาษาบาลีนำเพราะคนฟังไม่รู้เรื่องค่ะแต่สอนให้เห็นความสำคัญแล้วเราภูมิใจในความเป็นไทยพอความภูมิใจเป็นไทยปุ๊บมันจะภูมิใจในความเป็นพุทธแล้วเราก็จะเข้าใจถึงแก่นของพระศาสนาธรรมะอยู่ในธรรมชาติแต่ถ้าเราเอาธรรมะไปอยู่ในวัดเอาธรรมะไปอยู่ในพระเราก็จะเสื่อมศรัทธาเพราะเราไม่ศรัทธาพระไม่ศรัทธาวัดไอ้ตรงเนี้ยสอนยากแต่จริงๆแล้วมีอยู่ในธรรมชาติตลอดเวลาเลยนะคะแล้วเราจะปลูกฝังกับคนตั้งแต่รุ่นไหนคะตั้งแต่เด็กๆเบบี้หรือว่าต้องมาสำหรับคนรุ่นผู้ใหญ่หรือว่ารุ่นพ่อแม่ที่จะกลับมาคงต้องคู่กันเลยค่ะรุ่นผู้ใหญ่คือทั้งพ่อและแม่ผู้จะคลอดลูกออกมาในครอบครัวรุ่นผู้ใหญ่คือครูบาอาจารย์ซึ่งต้องมองที่ตัวเองอย่าไปเที่ยวไปมองคนอื่นไปที่ไหนก็ชอบทุกคนก็จะชอบว่าคนอื่นนะคะชุดเนี้ย
พอปลูกฝังที่รุ่นนี้แล้วก็มาเน้นคู่กันไปที่ตัวเด็กแต่คำว่าเด็กไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโรงเรียนค่ะเด็กเป็นครอบครัวเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าเราสอนให้เขาไม่หนักนะสอนให้เขารู้สึกว่าความดีเป็นเรื่องธรรมชาติตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วมันจะไม่ทรมานแล้วเราไม่ค่อยมาแตกลูกว่าความดีหมายความว่าอะไรแต่ถ้าเราบอกต้องนั่นต้องนี่ต้องนี่ต้องนี่เด็กอาจจะเบื่อก็ได้ค่ะเราต้องถามถึงว่าเดินทางมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะบอก60จะดูเหมือนสัก40เนี่ยคุณหมอคิดว่าเป้าหมายในชีวิตเนี่ยทำมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าได้จนพอใจหรือว่าเรียกว่าที่เคยตั้งไว้หรือคิดไว้ที่ยังไม่ได้ทำหรือว่าเฮ้ยพอใจแล้วฉันทำมา 100% 80% ตรงนี้ขอบคุณคำถามนี้มากเลยค่ะถ้าตอบเลยนะคะไม่คิดเลยแต่รู้ว่าน่าจะยังห่างไกลเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงคำว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยคืออะไรต้องตอบว่านอกเหนือจากการพูดทั่วๆไปเนี่ยได้มา2ท่านท่านแรกเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ที่พระองค์ทรงเรือใบนะคะท่านรับสั่งมาเลยว่ามนุษย์มีหน้าที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายในชีวิต2เป้าหมายเป้าหมายแรกคืองานแต่เป้าหมายที่2เนี่ยในหลวงรับสั่งว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยอย่าหลงอยู่ในโลกนี้แต่ควรสะสมความดีไปนิพพานอีเนี่ยเรายังไม่ถึงแน่นอนเลยค่ะกับท่านที่2ที่แนะนำเนี่ยคือท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศพระธรรมทูตอินเดียพาไปอินเดียค่ะพอไปกราบที่ใต้ต้นโพเนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าโอ้โหชีวิตที่แท้จริงเนี่ยคือนิพพานนะแล้วก็หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในภพสุดท้ายอ่ะมารก็ยังเยอะเราก็เลยมองว่าวันนี้60ยังน่าจะยังไม่นิพพานคือยังอีกหลายภพหลายชาติอะไรได้อีกต้องทำให้มากกว่านี้อีกเยอะๆคล้ายๆอย่างนี้ค่ะยังเลยยังมองว่าไม่สามารถตีเป็นเปอร์เซ็นต์แต่รู้ว่ายังไม่ถึงเป้าหมายไม่ถึงค่ะแล้วก็ความที่คิดว่าจะต้องช่วยคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะว่ามาจากพื้นฐานเป็นคนยุติธรรมค่ะความที่จะต้องช่วยคนที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยค่ะยังคิดว่ายังจะทำได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆไหมคะในส่วนตรงนี้ในส่วนนี้หมดแค่งานบริหารค่ะแต่ว่าเราเนี่ยจะไปช่วยในการรดน้ำพรวนดินกลุ่มเด็กรุ่นใหม่รุ่นที่อยู่เนี่ยว่าให้มีความเข้มแข็งยังทำได้ค่ะแต่ในแง่การปฏิบัติเนี่ยต้องแล้วแต่กรณีเพราะว่าพวกนี้มันต้องมีอำนาจที่ให้ดีหน้าที่ที่สุดที่ในการถ่ายทอดว่าในเรื่องของพวกงานปลูกที่กับปลูกฝังแล้วหนังสือก็คงความหน้าที่ให้ดีที่สุดคล้ายๆอย่างนั้นนะคะแต่งานสอนหนังสือเนี่ยไม่เกษียณใช่ไหมคะไม่เกษียณค่ะเป็นน่าจะไปได้ตลอดเลยค่ะแล้วตอนนี้สอนที่ไหนบ้างคะถ้าสายนิติวิทยาศาสตร์ก็จะมีสอนให้กับนักศึกษานิติศาสตร์สอนให้กับสายวิทยาศาสตร์สอนให้กับปริญญาโทนิติวิทยาศาสตร์สอนทหารสอนอัยการสอนผู้พิพากษาสอนสายปกครองแต่อีกอันหนึ่งก็คือสอนการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อันนี้สอนสายกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็พูดเรื่องการทำดีเพื่อแผ่นดินไอ้พวกนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องนิติวิทยาศาสตร์อยากจะเสนอแนะนะคะว่าให้ไปสอนพระด้วยได้ไหมคะคือมหาจุฬาหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะว่าพระในปัจจุบันเนี่ยคนลืมไปคนคิดว่าพระต้องเทศแล้วเราเป็นคนฟังแต่ว่าในหลายส่วนที่คุณหญิงหมอพันทิพย์ได้พูดมาเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าจริงๆแล้วพระก็หลังจากบวชแล้วเนี่ยค่ะก็เรียนรู้ก็เรียนปริญญาต่างๆแต่ว่าความยุติธรรมกับความทันโลกหรือว่าธรรมะจากธรรมชาติเนี่ยอะไรหรือแนวคิดแบบนี้ค่ะอันนี้คือแล้วแต่ทางวัดเชิญมาแต่ว่าที่ทำประจำนะคะอันแรกก็คือพระธรรมทูตที่ไปช่วงจำพรรษาที่อินเดียก็จะไปช่วยท่านเจ้าคุณบรรยายเรื่องปลงอสุภะจากงานที่เราทำแล้วก็เล่าเรื่องงานใต้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความขลักศรัทธาที่เราจะรักษาพระศาสนาส่วนในประเทศไทยนี่ก็เวลาบวชเนนนะคะก็จะมีหลายวัดที่มาเชิญให้ไปพูดแต่บวชเนนในบรรยายยากเขาเนรเด็กค่ะเขาเด็กเกินไปค่ะส่วนพระเนี่ยบางท่านก็ไม่รู้หลายที่ก็จะขอมาดูการผ่าศพเพื่อได้เรียนรู้เรื่องปลงอสุภะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เชิญมาจะบรรยายแล้วฟรีเสมอนะคะดีค่ะท่านผู้ชมคะ30นาทีรวดเร็วนะคะ2ตอนแล้วค่ะตอนที่แล้วกับตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณหมอพรทิพย์นะคะอยากจะฝากไว้เราก็ได้ฟังในหลายมุมมองหลายมิติแล้วนะคะเดี๋ยวก็อยากจะฟังอีก3นาทีสุดท้ายเลยค่ะว่าคุณหมออยากฝากอะไรกับแฟนรายการที่มีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ทั้งต่างประเทศด้วยก็คงต้องบอกว่าเกิดเป็นคนต้องอย่าให้เสียชาติเกิดเขาให้เกิดมาเพื่อสะสมความดีใช่ไหมคะยิ่งถ้าเราเกิดเป็นคนไทย
เราต้องอย่าให้เสียชาติเกิดเป็นคนไทยที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทำนุแผ่นบำรุงแผ่นดินขอให้เรารักช่วยกันรักษาแผ่นดินนี้ไว้และนอกจากนั้นแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินแห่งพุทธศาสนาก็ขอให้เรามีปัญญาไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องอย่าหลงระเริงก็มาช่วยกันรักษาแผ่นดินไทยให้มี3สถาบันอยู่ตลอดไปอีกนานเท่านั้นค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและนี่คือผู้หญิงเก่งนะคะหลายคนชื่นชมหลายคนเป็นแฟนคลับแต่ก็มีบางคนที่มีอคติต่อเธอค่ะแล้วก็จะมองเธอในแง่ลบแต่ดิฉันเฝ้ามองแล้วก็รู้จักผู้หญิงคนนี้มานานพอสมควรค่ะดิฉันเป็นคนยุติธรรมค่ะดิฉันว่าคุณหมอพรทิพย์เป็นคนที่ให้ความยุติธรรมกับทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ควรจะให้ความยุติธรรมกับคุณหมอพรทิพย์ค่ะช่วงชีวิตที่คุณหมอทำงานมาก็ได้ช่วยสังคมช่วยสถาบันต่างๆแม้กระทั่งเป็นปากเป็นเสียงให้กับศพหรือคนตายแล้วที่ไม่ได้รับความยุติธรรมค่ะผลงานมากมายนะคะแล้วก็โดดเด่นมากๆใน15ปีหลังก่อนเกษียณในตอนที่1ก็คงได้พูดมาแล้วถ้าท่านได้ติดตามและในตอนที่2ก็คงได้เห็นแล้วว่ามุมมองของผู้หญิงคนนี้นะคะหัวใจสะอาดค่ะแม้ว่าตลอดเวลาจะคุกครีอยู่กับศพแล้วก็ความเละเพราะว่าศพที่ส่งมามันก็ไม่ใช่ว่าจะสวยงามนะคะศพสวยๆเขาไม่ส่งมาให้พิสูจน์เท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นเละๆเป็นซากๆเป็นที่ต้องการมาร้องเรียนแล้วก็ขอความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านนะคะมองแล้วก็ให้กำลังใจกับคุณหมอพรทิพย์ให้คุณหมอนะคะยังอยู่กับแวดวงเพราะว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยสมองยังดีนะความคิดยังดียังสาวอยู่ยังคงทำประโยชน์ให้กับเมืองไทยได้เยอะแยะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจรายการก็ต้องขอเป็นกำลังใจคุณหมอนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยค่ะที่มีหมอพรทิพย์ประดับวงการแล้วก็อยู่ช่วยคู่กับคนไทยในสังคมที่ขาดแคลนความดีที่มีอยู่แต่ว่าบางทีอาจจะต้องค้นหานะคะและที่สำคัญความเห็นแก่ตัวแล้วก็ความที่ไปผูกกับวัตถุนิยมกับเงินจริงๆแล้วทั้งสองสิ่งวัตถุกับเงินทุกคนจะให้ความสำคัญกับมันสูงมากแต่สุดท้ายนะคะเวลาตายคุณหมอจะเห็นเลยว่าอสุภะหรือศพนั้นเนี่ยไม่ได้อะไรไปเลยนะคะแม้แต่ความเป็นธรรมยังมาร้องเรียนถ้าไม่มีคุณหมอพรทิพย์หรือทีมงานเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปหาได้จากใครค่ะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ